รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ผมจะพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะขอบคุณมากนะลูกเป็นเพราะลูกพ่อก็ถึงไม่ทิ้งแม่ผมจะหย่ากับลิสาและผมจะรับผิดชอบเกศกับลูกอย่างถูกต้องก็เมื่อเช้ามืดอ่ะป้องเขามาเอาเสื้อเธอเขาเห็นเธอหลับอยู่ก็เลยไม่กล้าปลุกเธอผมอุตส่าห์ทำอาหารเช้าให้ไม่ให้รางวัลผมหน่อยเหรอโอ๊ยจริงไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ก่อนที่หมอจะรู้ว่าฉันแท้ลิสารักเด็กคนนั้นจริงๆใช่ไหมรักทั้งที่รู้ว่ามันผิดรักทั้งที่รู้ว่ามีแต่คนคอยนินทาแต่ลิสาก็ยังรักเขาขอบคุณนะคะสำหรับทุกอย่างคุณสัญญากับผมเรื่องนะถึงต่อไปเราจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วแต่เราจะเป็นคนที่ยังห่วงกันและกันเสมอลิซ่าค่ะลิซ่าสัญญาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนฉันจะต้องกลับมามีลูกให้ได้ก่อนที่หมอจะรู้ว่าฉันแท้ผัวใหม่เธอก็เป็นหมอคิดว่าเขาจะดูไม่ออกหรือว่าเธอโกหกอันนี้ฉันจัดการเรื่องค่ายาค่ารักษาให้หมดแล้วขับรถกลับบ้านดีๆก็แล้วกันแล้วแกจะไปไหนไปหาเพื่อนดิก็ฉันบอกแล้วไงว่าคืนนี้แกต้องช่วยฉันเริ่มทำลูกนี่ไม่ได้ยินที่หมอบอกเมื่อกี้เหรอว่าเธอน่ะยังไม่พร้อมยังทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้นี่มันร่างกายฉันรู้ดีว่ามันไหวหรือไม่ไหวช่วยฉันแกต้องช่วยฉันให้ฉันมีลูกให้ได้นี่ถึงเธอจะบังคับให้ฉันทำอ่ะนะแต่ไข่เธอน่ะมันยังไม่ตกสเปิร์มฉันสร้างลูกให้เธอไม่ได้หรอกนะกลับคอนโดไปกินยาแล้วก็พักผ่อนให้สบายดีกว่านะปล่อยฉันไปหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันกลับมาหาเธอเองนี่ถ้าแกไปนะฉันจะไม่ให้เงินแกเลยสักบาทแกต้องช่วยฉันฉันต้องมีลูกต้องมีลูกอาทิตย์โอ้ยจะบ้าหรือยังไงวะนี่ไอ้อาทิตย์กลับมาลูกทิ้งแม่ไปทำไมอะถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม่มีทางที่เราจะเป็นดังเดิมช่วยเก็บที่รถก่อนนะผมไปก่อนนะครับฉันไปก่อนนะ
นี่แค่ไปๆมาๆก็พอหรือเปล่าอ่ะทำเรื่องใหญ่เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยย้ายไปไม่ดีกว่าหรอฉันรู้นะว่าเธอเป็นห่วงฉันแต่ฉันอยากใช้เวลาอยู่กับป้อมให้มากที่สุดเพราะวันนี้หรือพรุ่งนี้มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เราสองคนไม่อยู่ด้วยกันอีกเลยก็ได้นิสาฉันว่าเธอต้องมีอะไรที่ไม่บอกฉันแน่ๆเลยอะเห็นเธอพูดอะไรแบบนี้ตั้งหลายครั้งแล้วนะเธอบอกฉันได้ไหมอะว่าเธอมีอะไรไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวฉันเอาขึ้นไปเก็บบนห้องเองเดี๋ยวก่อนฟังนี้แหละพี่อ้าวทำไมอ่ะมีพี่รุธนะคุณครับคุณครับคุณหลับตาก่อนเล่นไรป้องนี่เดี๋ยวถ้าพี่ไม่หลับตาผมก็จะหอมอยู่อย่างนี้แหละนี่ป้องหลับไหมหลับหลับหลับแล้วพอแล้วห้ามลืมตานะขอโทษด้วยนะครับที่มาส่งช้าครับผมไม่เป็นไรครับพี่แต่พี่จะตะโกนทำไมเนี่ยเดี๋ยวแฟนผมก็รู้ตัวพอดีอ๋อพอดีผมกดกิ่งแล้วครับสงสัยกิ่งมันจะเสียพี่อ๋อครับขอบคุณนะครับครับจบกันน้องสปงเซอร์ไพรส์มาแล้วมานี่บอกให้มานี่ปริศาเข้ามาอยู่ในบ้านและชีวิตของผมยังเป็นทางการนะครับจริงๆเธอไม่จำเป็นต้องดีกับฉันขนาดนี้ก็ได้นะป้องฉันเองก็ไม่ได้ดีสำหรับเธอขนาดนั้นหรอกวิสาก็รู้นี่ว่าชีวิตของผมก็ไม่เคยมีอะไรดีสำหรับใครเหมือนกันไม่จริงหรอกวิสาขึ้นไปดูที่ห้องนอนสิผมมีอะไรเตรียมไว้ให้อีกนะอะไรอ่ะขึ้นไปดูสิเดี๋ยวหาของกินให้อะไรอ่ะขึ้นไปดูเดี๋ยวก็รู้เองแหละลุกThank you.
พี่ยังไม่ได้หย่าแล้วมันก็อาจจะดูไม่ดีถ้าพี่ย้ายไม่อยู่กับผมแต่ผมอยากดูแลพี่พี่ตอบผมสิรู้ว่าพี่ลำบากใจอะไรพี่คิดยังไงพี่พูดกับผมตรงๆได้เราสองคนไม่มีความลับกันแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ายังมีอะไรที่ผมไม่รู้เกี่ยวกับพี่อีกคุณตั้งใจยุ่งกับเขาเพราะตั้งใจจะแก้แค้นแม่เขาคุณกับฉันก็เลวไม่ต่างกันเข็มฉันทนปิดบังไม่ไหวแล้วอะเธอพูดว่าอะไรนะลิสาป้องเป็นลูกชายของเกดเหรอฉันไม่คิดว่ามันจะยืดเยื้อตอนแรกฉันแค่อยากจะแก้แค้นเกดที่แย่งหมอไปฉันอยากเห็นเกดเจ็บที่ลูกของเขามายุ่งกับฉันแต่ตอนนี้คือความรู้สึกของฉันมันเปลี่ยนไปแล้วอะฉันควรบอกความจริงกับป้องดีไหมอะป้องรักฉันฉันยังรู้สึกผิดฉันทนไม่ไหวแล้วเรื่องมันใหญ่เลยนะเนี่ยบอกความจริงไปเลยดีกว่าให้เขามารู้ที่หลังอ่ะไปบอกความจริงกับป้องเดี๋ยวนี้ถึงเกียรติมาที่บ้านป้องอ่ะทำไงดีอ่ะชิปแล้วแล้วอยู่ๆทำไมแม่ถึงมาที่บ้านผมล่ะครับแม่เหงานะลูกแล้วเกดเห็นเธอหรือเปล่ายังไม่เห็นฉันยังไม่พร้อมที่จะเกดตอนนี้ เสียงอะไรอะป้องเธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้เก่งแล้วนะแต่ไม่มีคนมาเปิดแต่เห็นรถป้องจอดอยู่ก็เลยคิดว่าป้องน่าจะอยู่ข้างในนี่แหละแม่ก็เลยเปิดประตูเข้ามาพอดีกลิ่นมันเสียนะครับแล้วอยู่ๆทำไมแม่ถึงมาที่บ้านผมล่ะครับแม่เหงานะลูกแล้วเขาล่ะครับแม่ขอค้างที่นี่กับป้องได้ไหมไม่เป็นไรป้อง
ป้องคงไม่ได้อยากให้แม่อยู่ด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรเลยป้องแม่เข้าใจแม่กับป้องไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอยู่ดีๆแม่มาขออยู่ด้วยป้องก็คงอึดอัดงั้นเดี๋ยวแม่กลับก่อนนะแม่ครับแม่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมแม่หน้าซีดจังเลยครับแม่คงไม่สบายอ่ะป้องแต่ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่กลับไปกินยาที่คอนโดเดี๋ยวก็หายละแม่ไปนะเดี๋ยวครับแม่ทำไมแม่ถึงกลับไปนอนที่คอนโดล่ะครับแม่ย้ายไปอยู่กับหมอแล้วไม่ใช่เหรอทะเลาะกันเหรอครับมันก็อย่างนี้แหละลูกผัวเมียกันอยู่ด้วยกันมันก็มีทะเลาะกันบ้างแม่ก็เลยไม่อยากทะเลาะแล้วอ่ะก็เลยย้ายกลับไปอยู่คอนโดสัก 2-3 วันแต่แม่ท้องอยู่นะครับแล้วเขาก็เป็นหมอเขาน่าจะรู้ว่าไม่ควรปล่อยให้คนท้องอยู่คนเดียวแบบนี้ป้องแม่ท้องนะแม่ไม่ได้ป่วยแม่ดูแลตัวเองได้แม่กลับก่อนนะแม่ครับงั้นเดี๋ยวผมไปนอนค้างกับแม่ที่คอนโดเองนะครับเข็มเกดมาที่บ้านป้องอ่ะทำยังไงดีอ่ะชิปแล้วเดี๋ยวแม่นั่งห้องนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาของบนห้องตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเกดเห็นเธอหรือเปล่ายังไม่เห็นแต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะเกดตอนเนี้ยเกดขึ้นมาดูแล้วเจอฉันมันก็ต้องรู้สิว่าฉันรู้จักกับเกดฉันทำยังไงดีอ่ะมีคนอยู่ข้างบนหรอป้องใช่ครับพอดีเพื่อนผมมาค้างนะครับโหนี่ใช่ไหมที่ป้องไม่อยากให้แม่ค้างที่นี่แล้วเพื่อนป้องเป็นผู้หญิงผู้ชายล่ะผู้ชายครับจริงเหรองั้นแม่ขอขึ้นไปดูหน่อยนะแม่ยังไม่เคยรู้จักเพื่อนป้องเลยสักคนนะหลบแม่ไปเดี๋ยวครับแม่อย่าเลยดีกว่าครับแน่รีบห้ามแม่แบบเนี้ยแม่ว่าต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนใช่ไหมลูกคือแม่ครับเรื่องนี้ผมขอเป็นเรื่องส่วนตัวของผมได้ไหมครับแม่เข้าใจแม่ไม่ได้เลี้ยงป้องมาแม่ไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของป้องแต่ที่แม่ถามเพราะแม่แค่อยากรู้ชีวิตของป้องบ้างก็เท่านั้นเองแต่ป้องโตแล้วแม่เข้าใจงั้นป้องไม่ต้องไปค้างกับแม่ที่คอนโดก็ได้นะไม่เป็นไรครับแม่ผมไปได้แค่ต้องขึ้นไปเอาของข้างบนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่นั่งรอก่อนนะครับป้อง
ม่เธอตามขึ้นมาด้วยหรือเปล่าวิสารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นแม่ผมวิสารู้มาก่อนหรือว่าใครเป็นแม่ผมฉันยังไม่เคยเห็นแม่เธอเลยแล้ววิสารู้ได้ยังไงว่าแม่ผมมาคือเมื่อกี้ฉันลงไปข้างล่างฉันได้ยินเสียงเธอคุยกับผู้หญิงแล้วเขาก็เรียกแทนตัวเองว่าแม่ฉันก็เลยรีบขึ้นมาหลบบนห้องก่อนฉันกลัวแม่เธอจะรับไม่ได้ที่เธอมีแฟนแก่อย่างฉันทำไมถึงชอบพูดว่าตัวเองแก่ถึงพี่แก่ผมก็รักของผมไงฉันก็อยากได้ยินเธอบอกรักฉันทุกวันผมก็อยากบอกรักวิสาทุกวันเหมือนกันผมรักพี่สามากนะผมรีบบอกตอนนี้เลยเพราะว่าคืนนี้ผมอาจจะอยู่ด้วยไม่ได้พอดีแม่ผมไม่ค่อยสบายผมขอไปค้างกับแม่คืนนึงนะครับได้สิเราจะกลับเมื่อไหร่พรุ่งนี้เที่ยงก็กลับแล้วทำไมอ่ะพี่ถึงอ่ะนี่ยังจะเล่นอยู่อีกจะมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเรื่องอะไรเอาไว้พรุ่งนี้กลับมาค่อยคุยกันก็ได้ยังมีเวลาเธอรีบไปเก็บของเถอะเดี๋ยวแม่เธอรอนานนอนกอดเลยอ่ะนี่ไปได้แล้วเดี๋ยวแม่จะขึ้นมางั้นผมไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมโทรหายังไงความรักครั้งนี้ของคุณก็ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วถ้าเด็กคนนั้นมันรู้ว่าคุณหลอกเขาฉันบอกได้เลยมันทิ้งคุณแน่
ำไมมองหน้าแม่แบบนั้นล่ะลูกนี่กระเป๋าเพื่อนลูกใช่ไหมเปล่าครับอันนั้นกระเป๋าผมเองพอดีผมไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านอาม่ามานะครับดีเดี๋ยวเราไปกันเลยนะจะได้แวะซื้อของกินด้วยได้ครับเดี๋ยวลูกบอกเพื่อนลูกหรือยังบอกแล้วครับแบบนี้เพื่อนลูกจะหาว่าแม่แย่งป้องไปหรือเปล่าไม่หรอกครับไปเลยครับแม่ที่คอนโดแล้วนะคะยามบอกว่าพี่เกดออกไปสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะค่ะคุณป้าเดี๋ยวบูนกลับแล้วค่ะ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 วิสารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นแม่ผมวิสารู้มาก่อนหรือว่าใครเป็นแม่ผมโทรบอกป้องหรือยังฮะว่าเธอย้ายมานอนกับฉันตั้งแต่เมื่อคืนน่ะฉันส่งข้อความไปบอกฉันไม่กล้าโทรฉันกลัวเกดเขาจะรู้ว่าลูกเขาคุยอยู่กับใครตกลงเธอจะอยู่กับฉันที่นี่ก่อนใช่ไหมฉันกลัวเธอหน่อยนะเคมฉันกลัวว่าเกดจะโผล่ไปที่บ้านป้องเหมือนกับเมื่อวานอีกเธอบอกว่าเมื่อวานน่ะเธอเกือบจะโดนป้องจับได้ว่าเธอรู้จักเกดใช่ป่ะใช่ฉันจนเผลอไปเรียกเกดว่าแม่ก่อนที่เขาจะบอกว่านั่นคือแม่เขาจริงๆอ่ะเธอน่าจะยอมรับไปเลยนะว่าเธอรู้จักเกดอลิสาไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะบอกความจริงเขาไปเลยฉันไม่กล้าตอนที่ป้องถามฉันว่าฉันรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นลูกชายของเกดสีหน้าเขาดูเครียดมากเลยนะฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอะฉันกลัวฉันกลัวว่าถ้าฉันบอกป้องไปแล้ว
ป้องจะโกรธแล้วก็เกลียดฉันแต่ความลับไม่มีในโลกนะลิสาขอเวลาให้ฉันมีความสุขกับเขาอีกนิดเถอะนะผมรีบไปก่อนนะครับอุ๊ยเอกนี่เอกจ๋าเอกจะรีบไปไหนเนี่ยลูกไม่อยู่กินข้าวเช้ากับแม่หน่อยเหรอลูกเหรอฮะคุณแม่ก็มีคุณน้ากับบูนทานข้าวเป็นเพื่อนแล้วไงครับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอกจะไม่ถามแม่สักคำหรือว่าทำไมคุณน้ากับน้องบูนอ่ะมาหาแม่แต่เช้าไม่ครับถึงไม่ถามแม่ก็จะบอกเมื่อคืนน่ะน้องบูนไปเจออะไรมาเอกอยากรู้ไหมเอกอย่ามองน้าแบบนั้นน้ากับน้องอ่ะก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องอะไรของเอกหรอกนะแต่ว่าน้องอ่ะทนเห็นเอกโดนหลอกซ้ำไม่ไหวถึงที่เอกจะโกรธบุญก็ยอมนะคะผมรีบจริงๆนะครับผมรีบอ้าวดูแม่ฝากถามยายเกดหน่อยสิว่ายายเกดย้ายออกจากบ้านเราแต่ไปยืนกอดกับผู้ชายแบบนี้มันหมายความว่าไงรูปนี้ถ่ายที่ไหนเอกจำไม่ได้เหรอมันเป็นลานจอดรถคอนโดใครแล้วไอ้ผู้ชายในรูปแม่ว่าเอกจำได้นะชูยิริสาไงบูนถ่ายมาเมื่อไหร่เมื่อคืนนี้ค่ะแม่บอกเอกแล้วใช่ไหมว่าลูกในท้องของนางเกดน่ะอาจจะไม่ใช่ลูกของเอกก็ได้นึกดูผู้หญิงที่ไปนอนกับผัวคนอื่นเนี่ยมันเป็นผู้หญิงประเภทไหนอ๋อหรือมันอาจจะเป็นพวกที่นอนกับใครก็ได้ไงพอเลยครับแม่แม่รู้ว่าเอกโกรธนะแต่เอกโกรธแม่ไม่ได้เอกต้องไปโกรธนางเกดนั่นแล้วแม่ฝากถามอีกนิดเดียวอะนะว่านางเกดน่ะมันไปกอดกับชู้ของริสาเขาได้ยังไงอ๋อเดี๋ยวรู้ละอาจจะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันรสนิยมเดียวกันชอบผู้ชายเหมือนกันตั้งแต่ผัวยันชู้ไงสวัสดีค่ะพี่เกดตายแล้วท้องแบนจังเลยค่ะไม่รู้ว่าพี่ผอมก็เลยดูไม่ออกว่าพี่ท้องหรือเพราะจุดกันแน่คุณว่างไหมผมมีเรื่องสำคัญมากต้องคุยกับคุณวันนี้เธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีเธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งนี่ลูกทานเยอะๆเลยนี่เด็กกำลังโตโหแม่แค่นี้ผมก็ตัวโตจะแย่อยู่แล้วครับแม่สิต้องทานเยอะๆเพราะว่าไม่ต้องทานเผื่อคนด้วยชิ้นนี้เลยครับทานได้หมดนะครับนะลูกเมื่อคืนที่ไปนอนกับแม่แม่บอกให้มานอนบนเตียงก็ไม่มานี่แล้วดูสิไปนอนที่โซฟามืดจะตายไม่เป็นไรครับโอเคจริงๆที่ไม่อยากนอนใกล้แม่เนี่ยเป็นเพราะว่าไปแอบคุยโทรศัพท์กับแฟนไม่อยากให้แม่รู้ใช่ไหม
แม่รู้ว่าป้องไม่อยากบอกเรื่องแฟนกับแม่แต่แม่อยากรู้บ้างนะป้องอย่างน้อยป้องก็น่าจะเล่านะว่าแฟนป้องเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนใจดีมากครับแค่นี้เหรอเขาเป็นคนใจเย็นแต่ว่าถ้าเขาโกรธเขาจะใจร้อนแล้วก็ดุมากเลยครับผู้ชายส่วนใหญ่ที่บอกว่าแฟนดุเนี่ยมักจะกลัวแฟนนะลูกน่าจะใช่แหละครับแต่ว่าผมไม่ได้กลัวเพราะว่าเขาดุนะครับกลัวว่าถ้าผมทำให้เขาโกรธเขาจะไม่รักผมนะครับป้องรักเขามากเลยใช่ไหมลูกครับรักเขามากแม่อิจฉาแฟนป้องนะแม่เองก็อยากมีคนรักแบบนี้บ้างแล้วหมอแล้วครับเขาไม่รักแม่หรอกลิสารักเด็กคนนั้นจริงๆใช่ไหมรักทั้งๆที่รู้ว่ามันผิดรักทั้งๆที่รู้ว่ามีแต่คนคอยนินทาแต่ลิสาก็ยังรักเขารักทั้งๆที่รู้ว่ามันผิดรักทั้งๆที่รู้ว่ามีแต่คนคอยนินทาแต่ลิสาก็ยังรักเขาสังเกตนะมันไปกอดกับชู้หญิงลิสาเขาได้ยังไงอาจจะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันรสนิยมเดียวกันตั้งแต่ผัวยันชู้อ่ะเรื่องของแม่มันไม่สนุกหรอกป้องมาคุยเรื่องของป้องต่อดีกว่าแฟนป้องเขาทำงานอะไรอ่ะลูกเรื่องของผมก็ไม่สนุกหรอกครับแม่แต่แม่อยากฟังครับผมขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับฮัลโหลค่ะหมอคุณว่างไหมผมมีเรื่องสำคัญมากต้องคุยกับคุณวันนี้เราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เกตไม่คิดเลยนะคะว่าจะเจอพี่ที่นี่เอ๊ะแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกบังเอิญเจอเกตนะอุ๊ยจริงด้วยเมื่อคืนบูนก็บังเอิญเจอพี่เกดถ้ามาร้านอาหารเพราะหิวเนี่ยเชิญไปหาที่นั่งและสั่งอาหารได้เลยนะแต่ถ้ามาเพราะปากว่างหรืออยากจะหาอะไรยัดปากก็เชิญพูดต่อได้เลยไม่แน่ฉันอาจจะทำให้เธอหายปากว่างก็ได้บูนไม่ได้ปากว่างนะคะถึงได้พูดแต่บูนพูดความจริงค่ะเมื่อคืนพี่อยู่ที่ไหนบูนก็เจอพี่ที่นั่นแหละค่ะนี่จะพูดอะไรเนี่ยก็กล้าพูดให้มันชัดๆไปเลยอะแต่จริงๆแล้วเธอก็น่าจะรู้นะว่าเธอเนี่ยกลับคอนโดไปเพื่ออะไรพี่กำลังปิดบังอะไรพี่เอกอยู่ล่ะคะนี่บ้าอะไรกันนะคะตายแล้วท้องแบนจังเลยค่ะไม่รู้ว่าพี่ผอมก็เลยดูไม่ออกว่าพี่ท้องหรือเพราะจุดจุดจุดกันแน่ความลับน่ะมันไม่มีในโลกแม่คะคุณว่าเราไปทานอาหารร้านอื่นกันดีไหมคะ
พราะระดับอย่างเราเนี่ยคงไม่เหมาะจะมาทานอาหารร้านเดียวกับไปกันเถอะค่ะแม่บอกเสื้อผ้าฉันมาทำไมนี่เพื่อนร้องเนี่ยแกน่ะใส่หัวไปแล้วไปคุณแม่ทำอะไรครับถ้าเก๋ล้มไปจะเป็นยังไงคุณแม่ก็รู้อยู่ว่าตอนนี้เก๋มันไม่ในท้องแต่ผมบอกแม่ผมแล้วนะว่าถ้าแม่จะมาหาผมเขาต้องโทรบอกผมก่อนวิสาขับไปอยู่บ้านเราเถอะนะผลตรวจออกมาชัดเจนแล้วใช่ไหมใช่ครับเกดขอโทษนะคะคุณโกหกผมมานานแค่ไหนแล้วเธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม เอากระเป๋าเสื้อผ้าฉันมาทำไมเกมหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกเอากระเป๋าฉันมาทำไมคุณแกทิ้งนี่เพื่อนร้องเนี่ยแกน่ะใส่หัวไปเลยไปนี่จะกลับมาปั้นหน้าตอแหลลูกฉันหรือคะเสียใจจริงๆนะบังเอิญฉันฉลาดกว่าพี่แกนี่คุณแม่พูดเรื่องอะไรคะแกไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอ้โหปั้นหน้าตอแหลอีกปั้นหน้าตอแหลเก่งมากเออเลยแกไม่ต้องมาคุณแม่ไปแล้วของไอ้ฉันไม่ให้แกอยู่ฉันทำไมแกจะอยู่ไม่ได้แกออกไปเลยอีนะแกคุณแม่หยุดคุณแม่คุณแม่คุณแม่ทำอะไรครับถ้าแกล้มไปจะเป็นยังไงคุณแม่ก็รู้อยู่ว่าตอนนี้แกมันไม่ในท้องคุณแม่ผมขอร้องนะครับเลิกสร้างเรื่องมาทำลายครอบครัวผมสักทีเถอะครับเอกว่าแม่ตอแหลเหรอคุณแม่คนที่สร้างเรื่องไม่ใช่แม่อีนางลวงโลกเนี่ยเมื่อเช้าแม่เห็นช็อกอยู่กับลูกของมันแม่ก็เลยลืมบอกเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะมันไม่ใช่เที่ยวนอนกับผู้ชายอย่างเดียวนะมันท็อปฟอร์มมันตอแหลว่ามันท้องทั้งที่มันแท้งไปแล้วไงนี่คุณแม่กล้าพูดถึงขนาดว่าลูกของผมแท้งเลยเหรอครับแอบไม่เชื่อแม่เหรอเอกเขาจะไปเชื่อได้ยังไงล่ะคะก็เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแกไม่ต้องมาทำพูดดีเลยแกแท้งแกยอมรับไปเลยว่าแกแท้งงั้นเอางี้ไหมต้องให้ฉันแก้ผ้าแกออกตอนนี้ไหมจะได้เห็นว่าตอนนี้แกมีประจำเดือนน่ะก็เอาสิคะถ้าคุณแม่กล้าก็มาแก้ผ้าเกดเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าใครกันแน่ที่โกหกนั่งเย็บมาดินั่งเย็บค่ะแก้ผ้ามันค่ะยิ้มไม่เป็นไรฉันทำเองจ้ะไอ้คุณแม่คุณแม่พอคุณแม่ผมเสียนิสาไปคนนึงแล้วนะคุณแม่คุณแม่อยากให้ผมเสียทั้งเกศทั้งลูกไปอีกคนอย่างนั้นเหรอครับแม่ทำเพื่อเอกนะถ้าคุณแม่ทำเพื่อผมคุณแม่ต้องเลิกทำลายครอบครัวผมครับขึ้นบ้านคุณขึ้นไปรอผมบนห้องก่อนให้ผมคุยกับคุณแม่หน่อยไม่ค่ะเกศจะอยู่กับหมอมันไม่กล้าปล่อยเอกให้อยู่กับแม่ตาลำพังหรอกเพราะมันกลัวแม่จะบอกเอกว่าแม่ไปเจออะไรในห้องน้ำมันถึงได้รู้มันแท้งอ่ะคุณแม่นี่หยุดหุบปากเลยนะเป็นหมอภาษาอะไรฮะถ้านางนี่มันท้องจริงอ่ะแล้วทำไมนางยิ้มมันถึงไปเจอผ้าอนามัยในห้องน้ำเล่ายิ้มเจอจริงๆนะคะคุณเอกไงคนท้องก็ต้องใช้ไหมไอ้ผ้า
ดีเดี๋ยวป้าจะเอามือถือมาถ่ายได้เลยพระเอกมาป้าจะฟ้องเองอย่าบอกว่าเลือดกำเดาไหลอ่ะไม่จริงนะคะหมอฟังเกตนะเกตมาขึ้นห้องไปก่อนผมต้องคุยกับคุณแม่หมอเช็คเลยเช็คดีกว่าเช็คว่าแท้งหรือว่าท้องอยู่หรือเช็คทีให้ลึกๆไปเลยว่าไอ้เด็กในท้องเนี่ยมันลูกเราหรือเปล่าหรือว่าลูกชู้ของมันชู้อะไรคะคุณแม่เกดไม่เคยมีชู้ก็ไอ้ผู้ชายที่แกยืนกอดกันที่คอนโดไงผู้ชายที่ไหนคะแม่เดี๋ยวเรื่องนี้ผมคุยกับเกดเองครับเกดคุณขึ้นห้องไปแต่ว่าผมบอกให้ขึ้นไปไงพอได้แล้วครับพอเอกปล่อยแม่ได้ไหมเอกปล่อยแม่ไอ้แก่นะไปชนแม่ไปชนบ้านฉันแม่เก่งจะอยู่ไปได้ไงออกไปเลยไอ้แก่หนูไปแล้วคุณแม่ไปไปฉันขออย่าออกไปไอ้แก่หนูไปแล้วคุณแม่อย่างที่ฉันบอกฉันขออยู่ที่บ้านเข็มก่อนเดี๋ยวถ้าแม่เธอมาที่บ้านเธอเองเนี่ยฉันไม่พร้อมมาเจอแม่เธอตอนนี้ทานเค้กก่อนจ้ะขอบคุณครับแต่ผมบอกแม่ผมแล้วนะว่าถ้าแม่จะมาหาผมเขาต้องโทรบอกผมก่อนวิสากลับไปอยู่บ้านเราเถอะนะเชื่อฉันเถอะวิสาไม่อยากอยู่กับผมหรอที่ฉันทำแบบนี้เพราะว่าฉันอยากอยู่กับเธอไปนานๆฮัลโหลครับใช่ครับผมเป็นลูกชายโรงพยาบาลไหนครับตรวจออกมาชัดเจนแล้วใช่ไหมใช่ครับคุณหมอคะดิฉันโทรบอกลูกชายของคุณเกตให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะเขาจะมาที่โรงพยาบาลเลยหรือเปล่าค่ะเขาบอกเดี๋ยวจะเข้ามาเลยค่ะขอบใจมากนะขอโทษนะที่ฉันไปโรงพยาบาลกับเธอด้วยไม่ได้อะไม่เป็นไรลิสารอผมอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวผมไปจัดการดูแลอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วผมจะมาหานะเธอต้องกลับมาหาฉันนะป้องเดี๋ยวผมกลับมาบอกหรือเปล่าอะว่าเกดเป็นอะไรเ
ษนะครับผมมาหาผู้หญิงชื่อเกศรินเขายังอยู่ห้องฉุกเฉินหรือเปล่าครับคิดว่าหมอจะไม่มาหาเกศแล้วผมไปเยี่ยมแม่ผมมาแม่ผมพักอยู่อีกห้องนึงคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะท่านเจ็บสะโพกเดี๋ยวคงต้องเอ็กซเรย์ดูกระดูกว่าเป็นยังไงบ้างหมอกำลังจะกลับมาหาเกศพ่อลูกเกศแค่กลัวเสียหมอไปอ่ะกลัวเสียผมไปถึงคุณจะโกหกไปอีกนานแค่ไหนแต่สุดท้ายผมก็ต้องรู้หรือคุณคิดวิธีที่จะทำให้ผมไม่รู้ว่าคุณเสียลูกของผมไปแล้วหมอฟังเกศก่อนนะคะคุณคงไม่คิดไปนอนกับคนอื่นให้ตัวเองท้องแล้วก็เอาเด็กคนนั้นมาหลอกว่าเป็นลูกผมใช่ไหมนี่คุณจะโกหกผมไม่อีกเหรอคุณกอดผู้ชายคนนี้แล้วก็ขึ้นคอนโดไปด้วยกันคุณจะให้ผมคิดอะไรได้อีกนอกจากเขาเป็นลูกชายของเกศนายไม่เคยบอกใช่ไหมว่านายเป็นลูกชายของเกศฉันถามว่านายไม่เคยบอกใช่ไหมแกบอกไปจากชีวิตลิซ่าถ้าแกไม่ยอมจบฉันจะยอมติดคุกข้อหาฆ่าคนตายป้องคุณเขาต้องการดึงคุณออกไปจากผมเขาต้องการช่วยเกศแม่เขาแยกเราออกจากกันป้องคุณเขารู้ทุกเรื่องเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณหมอเขากลับไปหาลิสาแล้วเป็นไงแกเจ็บไหมแกทรมานไหมลิสาเนี่ยเห็นแบบนี้ก็หลายชัยย่อยทำไมพี่แกแกฟันหัวเขาก็เลยฟันลูกชายแกไงมีเพียงคำว่ารักคำหนึ่งเราคงไปไม่ถึงดาวได้ความเป็นจริงความฝันเราห่างไม่เคยจะมีตรงกลางไม่เคยได้เข้าใจ